สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในไลฟ์คืนหันศานะคะแล้ววันนี้แพงก็มาแนะนำสถานที่น่ารักน่ารักแห่งหนึ่งนะคะแถวๆบางนาตราดนั่นเองนั่นก็คือร้านสำราญเริงใจนะคะสไตล์การแต่งหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นEnglish Country นั่นเองอันว่าวันนี้แพงจะเข้าไปดูข้างในบรรยากาศแล้วว่าเป็นยังไงมีอะไรกันบ้างแล้วก็เมนูที่เขาจะแนะนำมีอะไรบ้างสำราญเริงใจร้านอาหารบรรยากาศสไตล์ English Country เนี่ยเหมาะสำหรับทานอาหารกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนฝูงภายในร้านเนี่ยมีการจัดโซนทานอาหารออกเป็นสัดส่วนและมุมถ่ายรูปตามจุดต่างๆพร้อมชมน้องแกะแบบเพลินๆนั่งดื่มชิลๆเขาเสียงดนตรีสดๆเพราะๆที่คอยขับกล่อมในมื้ออาหารซึ่งอาหารภายในร้านเนี่ยจะเป็นอาหารไทยรสชาติจัดจ้านนอกจากนี้เนี่ยยังมีให้บริการห้องคาราโอเกะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยแล้วตอนนี้นะคะแพทก็ได้อยู่กับพี่ไนนะคะผู้จัดการร้านของที่นี่นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ไนคะร้านนี้เปิดมากี่เดือนแล้วคะร้านนี้เปิดมากำลังจะครบปีเลยครับเดือนที่11ครับเดือนที่11นะแสดงว่าฟีดแบ็กดีใช่ไหมคะก็ดีครับดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกลุ่มของที่ร้านนี้จะเป็นประเภทไหนคะพี่ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นย่านเนี่ยจะเป็นย่านของคนออฟฟิศออฟฟิศทำงานใช่ครับค่ะครับแล้วก็จะมีพวกที่อาศัยอยู่ตามแถวนี้ช่วงนี้บางนาคอนโดจะขึ้นมาเยอะครับเริ่มขยายออกนอกเมืองแล้วใช่ไหมคะอันนี้แล้วหนูอยากเห็นเนี่ยอย่างที่หนูเห็นก็จะมีห้องคาราโอเกะแล้วก็จะมีเป็นแบบผับแอนด์บาร์นี่คือมีเป็นโซนใช่ไหมคะมีแบ่งเป็นโซนครับอ๋อแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้าแบบไหนมากกว่ากันก็ถ้าเกิดว่าช่วงที่อากาศหนาวๆหรืออะไรเงี้ยครับด้านนอกก็ลูกค้าจะเยอะกว่าเต็มเลยใช่ครับคนชอบแบบธรรมชาติดึกๆหน่อยก็จะเข้าไปข้างในใช่ครับข้างในก็จะเป็นลักษณะดนตรีสดที่ครับผมที่ว่าลูกค้าจะอยากจะเข้าไปสนุกสังสรรค์อะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วคาราโอเกะนี่คิดยังไงอะคะก็ชั่วโมงเอ้ยคิดเป็นคืนนะครับคาราโอเกะห้องเล็กเป็นคืนละ 1,000 บาทครับก็คือว่าไม่รวมค่าอาหารไม่รวมครับใช้กี่ชั่วโมงก็ได้ก็คือ 1,000 บาทเนี่ยค่าห้องคาราโอเกะละใช่ครับแล้วก็อาหารต่างหากต่างหากบริการดีด้วยอุ๊ยอันนี้น่ารักค่ะเพราะว่าบางคนเค้าก็อยากร้องเพลงครับผมนี่สิ่งสำคัญคืออาหารได้ข่าวว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารมากแล้วพี่ก็แนะนำนี่คืออาหารที่ลูกค้าสั่งบ่อยที่สุดใช่ครับให้พี่แนะนำแต่ละอย่างเลยดีกว่าครับครับอย่างแรกนะครับเป็นกระพงสำราญนะครับสำราญเป็นปลากระพงสดนะครับที่ว่าทางร้านใส่กับเครื่องสมุนไพรทำเป็นน้ำยำนะครับแล้วก็ราดลงบนตัวปลาตัวนี้ลูกค้ากินเยอะมากครับกินเยอะแสดงว่าอร่อยมากแล้วอันนี้ค่ะอันนี้เป็นแหนมที่คงหมูครับอ๋อเป็นเมนูธรรมดาแต่ต้องมีทีเด็ดที่เครื่องเคียงเนี่ยเต็มที่มากใช่ครับแล้วก็เราทำวันต่อวันครับก็คือว่าหมดปุ๊บไม่เอาครับเอ้ยมาหมดปุ๊บก็สั่งใหม่เหลือปุ๊บไม่เก็บไว้ไม่ขายครับผมแล้วอันนี้คะเนี่ยหนูชอบเห็นแล้วแบบคืออะไรคะอันนี้เป็นกะหล่ำปีทอดน้ำปลาครับทอดน้ำปลาก็คือทำง่ายๆครับกะหล่ำปีเอาไปทอดกับน้ำปลาที่ใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยครับมันก็จะลดดูมันไม่แฉะเนาะครับผมปกติหนูจะเห็นแบบเยิ้มเลยแต่นี่คือสูตรที่ร้านใช่มีโรยน้ำมันงาด้วยโรยไอ้คำเม็ดงาเม็ดงาครับใช่ครับเฮ้ยอันนี้น่าโดนมากและนี่เลยทุกที่จะต้องมีซูเปอร์ครับผมซูเปอร์เท้าไก่ใช่ครับถ้าพูดแบบสุภาพก็เท้าไก่ถ้าพูดแบบหยาบๆก็ซูเปอร์ตีนไก่นั่นเองนะคะก็ตีนเยอะเหมือนกันนะคะระวังปากดีๆนะคะแถวนี้ตีนเยอะมากเลยอันนี้หนูต้องลองรับประทานแล้วมีเครื่องดื่มด้วยนี่ไงอันนี้คือเป็นค็อกเทลค็อกเทลครับผมคือบริการค็อกเทลด้วยถือว่าจะต้องมีบอกกับผู้หญิงหวานแบบแพงมากเลยค่ะเลิศมากอันนี้หนูขออนุญาตชิมปลาก่อนแล้วกันเห็นพี่บอกว่าปลาอร่อยมากนี่เดี๋ยวต้องลองดูนะเราคุยกันไปด้วยทานไปด้วยแล้วกันเนาะนี่โอ้ยบรรยากาศดีเดี๋ยวขอชิมก่อนอันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยใครที่ชอบเครื่องเทศของไทยอะค่ะร้านนี้เขาจัดเต็มไม่ห่วงด้วยอร่อยอ่ะที่หนูชอบคือนี่ครับเป็นพริกที่เขาเรียกว่าคั่วสดใช่ครับคั่ววันต่อวันเหมือนกันครับหอมบางคนไม่กินนะแต่หนูชอบกินค่ะ
จริงๆแก๊กเทพไปงั้นแหละหูอร่อยครับผมอันนี้คือปลากระพงทอดน้ำปลาไม่ปลาลาดลาดเป็นปลากระพงเป็นครับเป็นเหมือนสมุนไพรครับแต่ใช้ชื่อเป็นของร้านเป็นกระพงสำราญครับกระพงสำราญครับผมกินแล้วเราดีใจอร่อยอันนี้ต้องจุดด้วยไหมคะอันนี้เดี๋ยวไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องก็ได้พอเพิ่งออกมาจากครัวแล้วร้อนโอเคแล้วก็แหนมแหนมที่ข้องหมูครับท่านผู้ชมพี่แหนมเขาไม่มีงานแล้วค่ะตอนนี้เขามาอยู่ที่ร้านนี้นะคะเป็นไงบ้างครับอร่อยครับรสชาติค่อนข้างดีเลยแล้วก็ยังกับแก้มง่ายๆใครที่ชอบดื่มอันนี้เหมาะครับผมเราดื่มแล้วมีกับแก้มนิดๆใช่ครับเป็นกับแก้มครับอืมแต่สำหรับใครที่มารับประทานอาหารอย่างเดียวก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องมานั่งดื่มหรืออะไรก็ได้ใช่ครับมารับประทานอาหารบรรยากาศน่ารักมากอยากให้ทุกคนลองมานะคะเพราะว่าที่นี่มันมีหลายโซนใช่ครับแล้วก็ร้านก็จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลอย่างวันนี้เป็นร้านมาถ่ายรายการมาถ่ายในช่วงวาเลนไทน์พอดีร้านก็จะแต่งธีมความรักค่ะอินเลิฟอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคเอาเป็นว่าหนูให้พี่แนะนำเพจร้านหน่อยค่ะแบบเข้าไปดูรายละเอียดอะไรที่นี่บ้างค่ะก็เข้าไปที่แฟนเพจนะครับเข้าไปพิมพ์ว่าสำราญเรืองใจนะใน Facebook ใช่มั้ยคะ Facebook อันนี้ Facebook สำราญเรืองใจเรืองใจครับก็มีขาเป็นบาร์มั้ยคะเป็นวักครับแล้วก็เรืองใจเรืองใจอ๋อแค่นั้นเองไม่มีขาเป็นบาร์นะคะไม่มีครับไม่มีแล้วเบอร์ติดต่อที่จะสามารถโทรจองอะไรอย่างงี้ได้ไงคะครับก็เบอร์090990919ครับเดี๋ยวขึ้นตรงนี้090990929ครับมี2เบอร์ครับมี2เบอร์นะคะใครเดินผ่านไปผ่านมาเข้ามาร้านถามคุณไนท์คุณไนท์คะดูรายการไนท์ไลฟ์คืนหันษาค่ะมีส่วนลดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ได้มั้ยก็หนูกดดันเลยเอาไว้เดี๋ยวแพงจะลองรับประทานอาหารไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดเบรกนี้ไปก่อนแล้วช่วงหน้าแพงจะพาท่านผู้ชมไปปาร์ตี้กันสำหรับวันนี้แพงต้องขอขอบคุณคุณไหนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะPerhaps I'll ask for forgiveness, but just not for permission. Yeah, I'ma turn it up to 11. สนับสนุนโดย Sing Life. Yes, we gonna start a quake. We gonna give your kids a schooling. Yes, this is that party days.